ายทะเบียนที่สามารถกวาดเงินเข้าสู่รายได้รัฐเป็นปฏิการที่สุดรวมๆมหมดเลยนะฮะ179ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมครับคุณเสกสมอัครพันธ์โคศกกรมการขุนุลทางบกบอกว่าการประมูลทะเบียนรถยนต์เลขสวยหมวดอักษร9ก้ากไก่กไก่ก้าหน้ามหามงคลหมวดสุดท้ายที่สุดแห่งศตวรรษเมื่อวันที่10-11ธันวาคมผ่านไปก็มีประชาชนสนใจเยอะจนกระทั่งกวาดรายได้จากการประมูลทั้งหมด179ล้านบาทครับ เลขทะเบียนยอดประมูลสูงสุดคือ9กกอไก่กอไก่9 9 9 9นะครับมีผู้ร่วมประมูลเสนอราคาเคาะกันทั้งหมดเนี่ย202ครั้งรวมเป็นเสร็จคนได้ไปคือ45ล้าน90 0 0 0บาทสูงสุดเป็นประวัติการครับรองลงมานะ9กไก่9ตัวเดียวอันนี้ประมูลได้ไป9.62ล้านบาทต่อมาฮะ9กกอไก่กอไก่88 8 8ประมูลได้โอ้โหเลขสวยคร 8 88 8 8 8 8 8 8บาทจบที่ตัวเลขนี้ส่วน9กอไก่ตอง9ประมูลได้7ล้านบาทและ9กอไก่เบิ้ล99นี่นะฮะประมูลได้5.61ล้านบาทครับรายได้ทั้งหมดรวมกันเป็นเส9ร็จ179ล้านบาทนั้นก็จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถในการใช้รถใช้ถนนต่อไปนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเด่นเศรษฐกิจวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณตูน